ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายย่อมจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองแต่ความหมายของสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุสิ่งของที่ต้องหามาเพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่หมายถึงใจของเราด้วยถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอบรมใจของตัวเองแล้วชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราก็เท่ากับว่างเปล่าจากสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นให้ทำชีวิตของเราให้มีค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยการเจริญสมาธิภาวนากันทุกวันนะจ๊ะตรึกระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าทำใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีเราจะได้ยินพระนามของท่านว่าพระสุคตะมาจากศัพท์บาลีคือสุคโตแปลว่าเสด็จไปดีเสด็จไปงามคือพระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดีงามอันได้แก่อริยมรรคและได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามคือพระนิพพานโดยทรงดำเนินรุดหน้าไปไม่หวนกลับคืนมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้วสุคโตไปสู่ที่ไหนดีที่นั่นคือไปทำประโยชน์เกื้อกูลให้ความสุขแก่ที่นั่นดังเมื่อกรุงเวสาลีเกิดทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอาหารตายจำนวนมากซากศพถูกปล่อยทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดกลิ่นก็ดึงดูดอมนุษย์มารังควานมีคนตายมากขึ้นสิ่งปฏิกูลก็เพิ่มขึ้นเกิดอหิวาตกโรคระบาดไปทั่วเมืองจนชาวเมืองหวาดกลัวกันหมดกษัตริย์ฤทธิวีก็เลยกราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาขจัดทุกข์โศกโรคภัยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระองค์เสด็จไปเมืองเวสาลีแล้วแสดงรัตนสูตรทั้งแสนกอจักรวาลจะปลอดภัยสรรพสัตว์ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจึงทรงรับอาราธนาพระเจ้าพิมพิสารทรงเตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุ500รูปจากกรุงราชคฤห์ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณ5โยชน์มีการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอสร้างวิหารเป็นที่พักระหว่างทางทุกหนึ่งโยชน์ตั้งหม้อน้ำประดับธงชัยโปรยดอกไม้ห้าสีและตลอดระยะทางนั้นทรงให้กั้นเสเวตฉัตรบูชาด้วยดอกไม้และของหอมต่างๆมากมายเวลาล่วงไป5วันพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลงประทับบนเรือข้ามฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ตามส่งเสด็จลงในแม่น้ำจนถึงที่น้ำลึกประมาณแค่พระศอฝ่ายกษัตริย์ฤทธิวีก็รับเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเช่นกันโดยจัดการต้อนรับเป็นสองเท่าของพระเจ้าพิมพิสารพอพระบรมศาสดาก้าวพระบาทเหยียบชายฝั่งแคว้นฤทธิวีเท่านั้นฝนโบกครพัดก็ตกลงมาใครต้องการให้เปียกก็เปียกใครไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกน้ำฝนไหลไปชะล้างแผ่นดินพัดพาเอาซากศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำคงคาผืนแผ่นดินเมืองเวสาลีก็สะอาดหมดจดพอเสด็จถึงเมืองเวสาลีพระองค์ก็ให้พระอานนท์เรียนรัตนสูตรพระอานนท์ท่านเรียนแล้วก็เอาบาตรของพระพุทธองค์ตักน้ำทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมทั่วพระนคร
พวกมนุษย์ก็หนีไปโรคภัยต่างๆก็สงบลงแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงรัตนสูตรที่ใจกลางพระนครต่อเนื่องกันถึง7วันพอจบพระธรรมเทศนาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมกันถึงวันละ 84,000 ทุกๆวันพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นเวลาครึ่งเดือนก็เสด็จกลับกรุงราชคฤห์อีกกษัตริย์ฤชวีจึงนำส่งเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำคงคาได้เนรมิตเรือที่สำเร็จด้วยทองเงินและแก้วมณีมารับพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุกลับไปยังกรุงราชคฤห์ทั้งเหล่าเทวาและพรหมทั้งหลายก็ได้ทำการสักการะบูชาอย่างเลิศจนถึงพบของอคนิทพรหมแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารซึ่งรอรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทำสักการะเป็นทวีคูณเหนือกว่าที่กษัตริย์ฤชวีทั้งหลายทรงทำเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องที่พระพุทธองค์ได้รับการบูชาอย่างเลิศจากทั้งมนุษย์และเทวดาพระองค์ยังตรัสว่าการบูชาอันวิเศษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพหรือด้วยอนุภาพของนาคเทวดาหรือพรหมแต่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพบุญที่ได้ทำเพียงเล็กน้อยแต่ถูกเนื้อนาบุญแล้วทรงเล่าความเป็นมาว่าในอดีตพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อสังขะมีลูกชายชื่อสุสิมะพอลูกชายอายุได้16ปีก็ส่งไปเรียนศิลปะวิทยาที่เมืองพาราณสีปกติคนอื่นๆจะใช้เวลาเรียนนานถึง12ปีแต่สุสิมะเรียนเพียงแค่ 2-3 เดือนก็สำเร็จการศึกษาแล้วก็เห็นว่าศิลปะวิทยานั้นยังไม่ใช่วิชาที่ดีที่สุดจึงลาอาจารย์ไปบวชกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็ได้ศึกษาอภิสมาจาริกวัตรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเลิศได้ลาภยศมีบริวารพรั่งพร้อมแต่ไม่นานก็ปรินิพพานเพราะเคยทำกรรมที่เป็นเหตุให้อายุสั้นไว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและมหาชนจึงได้ทำชาปนกิจและนำพระธาตุไปประดิษฐานไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ประตูพระนครฝ่ายสังฆพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อคิดว่าลูกชายของเราจากไปนานแล้วไม่เห็นส่งข่าวมาเลยคิดถึงลูกก็ออกตามหาพอได้ทราบความจริงทั้งหมดก็เสียใจร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายแล้วก็เดินไปยังลานเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะได้ถอนหญ้าบริเวณนั้นแล้วใช้ผ้าห่มขนเอาทรายมาเกลี่ยลงบนลานเจดีย์ประพรมด้วยน้ำจากคนโทนำดอกไม้ป่ามาประดับบูชาใช้ผ้าห่มมาทำเป็นธงประดับไว้ผูกร่มของตนเองไว้บนสถูปและก็กราบบูชาพระเจดีย์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องในอดีตแล้วทรงสรุปว่าสังฆพราหมณ์ก็คือพระองค์นั่นเองด้วยอนิสงส์ที่พระองค์ได้ถอนหญ้าที่ลานเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิมะมนุษย์ทั้งหลายจึงได้ถางทางให้พระองค์เสด็จด้วยอนิสงส์ที่ทรงเกลี่ยทรายปรับพื้นลานเจดีย์มหาชนจึงได้เกลี่ยทรายปรับผลทางให้พระองค์เพราะพระองค์
ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่ามหาชนจึงปูทางพระดำเนินด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำพระพรหมได้ประพรมน้ำรอบพระเจดีย์จึงทำให้ฝนโบกครพัดตกลงมาในเมืองเวสาลีและการที่พระองค์ได้ทำธงและผูกร่มบูชาพระเจดีย์มนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกธงและซ้อนฉัตรบูชาพระองค์จนถึงอัคนิตพรหมโลกการบูชาอันเลิศที่พระองค์ได้รับครั้งนี้ก็เนื่องด้วยการบูชาเพียงเล็กน้อยที่พระองค์บริจาคในเนื้อนาบุญนั่นเองและพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจาคาปัสเสเจวิปุรังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุรังสุขังถ้าบุคคลพึงเห็นความสุขอันไพบูรณ์เพราะสละความสุขพอประมาณนักปราชญ์เมื่อมองเห็นความสุขอันไพบูรณ์ก็พึงสละความสุขพอประมาณเสียจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามย่อมทำให้ที่นั้นสะอาดหมดจดมีแต่ความสุขความเจริญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็เข้าถึงธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดพระองค์จึงได้ชื่อว่าสุขโตคือไปสู่ที่ไหนก็ดีที่นั่นและด้วยอานิสงส์ที่พระองค์ได้ทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ในภพชาติที่เกิดเป็นสังฆพราหมณ์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลิศเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราทำได้ช่วยกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับล้านองค์แล้วก็หมั่นเจริญสมาธิภาวนาทุกวันบุญจะได้หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายบันดาลความสุขความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ